<usion> คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเก้าแรก สวัสดีชาวันใหม่นะครับเช่นเคยครับกับรายการก้าวแรกบนคู่พอดแคสต์ครับกับผมอ้นพนัชกรอัตตะกิจกุลครับครับสวัสดีครับวันอันสดใสนะครับกับคุณดินสถาวรลจันทรองศรีครับใครไกละไกรละในาะไกวิ่งได้ละจริงจริงจริงนะครับเฮ้ยเดสมัครหรือยังอ่ะสมัครกันทันหรือยังวิ่งที่ไอกกทอ่ะครับที่แบบมีการจําลองทดลองใช่สามสิบวันนะสิงหาคมอืม เสื้อวันระศีวันละตัวอันนี้ผมฟรีด้วยยอมใจมากฟรีแล้วยังไม่พอจับฉลากเลยนะได้ของรางวัลอีกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทีวีสีเดี๋ยวคูไปลุ้นเขาไหมเดี๋ยวคูไปบอกไม่สิทธิ์แลวครับผมก็จะไปคุยกับคุณตั้มกอบเกียร์ไงเออแกเป็นเจ้าของไตลิ่งไงขอรถเก่งสักคันครับผมถ้าอย่างนั้น ผมว่าแจกเลยก็ได้ครับถ้าก็ไม่ต้องมาจับชะลุงชลาแล้วแจกกันง่ายเลยนะถ้าขอกันได้กันแบบนี้นะครับก็เรียกว่าให้สิทธิ์ของคุณฟังหลายคนเนาะไปร่วมสนุกกันนะครับได้สุขภาพพูดนี่เรากำลังหาเรื่องจะบาดเจ็บเลยนะเนี่ยเต็มเต็มฮะแหมโผยมาซะขนาดนี้เออเรามาพูดถึงหนึ่งเรื่องครับจริงๆเราพูดเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะครับพูดถึงเรื่องของการกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าใครที่จะปูพื้นฐานนะครับคุณจะพูดถึงเรื่องฐานตลอดนะครับแต่มี นักวิ่งหลายคนนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ผมพูดด้วยตรงๆเลยตรงไปตรงมาครับมีเพื่อนผมด้วยพัฒนาศักยภาพการวิ่งได้เร็วมากนะครับเอ,อมองในมุมนึงอาจจะมองว่าใจร้อนก็ได้นะครับแต่ผมว่ามองในมุมผมก็เคารพในการตัดสินใจเขานะครับคือเขาก็ มีทางเลือกไงฉันอยากเก่งฉันก็อัดฉันก็ไปหาวิธีการซ้อมที่เข้มข้นบางทีก็ไปพ่วงกับคนที่เก่งมากแต่ว่าเขาวิ่งมาประสบการณ์แบบโอ้ห้าหกปีแล้วอะแต่นี้ใหม่มากเพิ่งเริ่มมามันปีเกือบสองปีเท่านั้นเองสุดท้ายประมาณสักสามสี่เดือนที่ผ่านมามเขาแทบจะหายไปจาก Facebook <laughs> แล้วก็แทบจะไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับการวิ่งแล้วก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเออเขาก็เริ่มเฟดไปแล้วด้วยคุยไปคุยมาความว่ามีอาการบาดเจ็บ เลื้อหลังนะฮะแล้วก็ใคายเป็นว่ามันทําให้สภาพจิตใจเขาอะมันมันฝ่อไปด้วยครับเวลาฟังเรื่องนี้บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองผิดเหมือนกันนะเพราะว่าการเขียนบทความต่างๆเนี่ยครับมันควรจะทําให้คนอ่านเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็เข้าใจอืมแล้วก็เห็นในเรื่องของความสําคัญในในการสื่อครับ นักวิ่งบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นทุกมหันเลยละ่ะคนที่เคยวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ต้องมานั่งดูคนอื่นเขาวิ่งอะ่ะโดยที่ตัวเองวิ่งไม่ได้อะ่ะม,มันเจ็บช้ำน้ำใจมากมากจริงๆคนที่เคยสะสมเนาะ ในเรื่องของประสบการณ์การวิ่งระยะทางและความเร็วที่แบบไปถึงจุดระดับหนึ่งแล้วครับคือมันกว่ามันจะได้ตรงนี้มันก็ยากแล้วนะฮะแล้วดันมาเจ็บอีกอะครับ,ค,รบความเจ็บปวดมันมันมันรู้สึกแบบโอ้โหนอกจากพัฒนาต่อไม่ได้แล้วตอนนี้มันถดถอยด้วยครับคือนักกีฬานักกีฬาถ้าจะบอกว่าเล่นกีฬาแล้วมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศครับหรือพัฒนาที่เก่งขึ้นถ้ามีคนบอกว่าไม่เคยบาดเจ็บเลยอืมจะเชื่อไหม โ้ยากอะขนาดใช้ชีวิตปกติยังบาดเจ็บเดินยังเตะโต๊ะทธรรมดายังบาดเจ็บได้เลยฮะเพราะฉะนั้นการที่เค้นสเกยภาพตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องมีโอกาสที่จะบาดเจ็บไหมครับก็มันเป็นเหมือนกับแผ่นบางๆหรือเส้นบางๆอะระหว่างการพัฒนาที่เกิดจาก ที่จะต้องทําให้ร่างกายมีความบอบช้ำถึงไหมมันต้องทําให้ร่างกายบอบช้ําแต่บอบช้ำในบอบช้ำไม่ได้บอบช้าแบบบาดเจ็บไงบอบช้าเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเกิดความรู้สึกว่าอ๋อที่มีอยู่ที่มันแข็งแรงไม่พอมันต้องพัฒนาขึ้นมันเป็นเส้นบางๆอ่ะก,การที่กล้ามเนื้อมันเกิดการช้ําจนฉีกขาดหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการวิ่งได้สมบูรณ์แบบครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศหรือการที่ต้องการพัฒนาในการที่ทําให้มันสถิติมันดีขึ้นอ่ะครับมันก็ยืนอยู่บนเส้นบางๆตรงเนี้ยอืมมันจะหล่นไปทางไหนทางหนึ่งทางไหนทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอใช่ไหมมีไหมครับครูที่มีนักกีฬาที่สามารถประคองตัวเองแล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับทําให้การบาดเจ,จ็บของเขาไม่เป็นการบาดเจ,จ็บเพื่อพัฒนาศักยภาพไม่มีการบาดเจ็บแบบรบกวนเลื้อนลังอะไรแบบนั้นเลยไม่มี ไม่มีไมม่ีฟันธงเลยฟันธงว่าไม่มีอืมไม่มีแต่ว่าการบาดเจ็บอาจจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่ไม่ไม่กระทบต่อ,อการฝึกซ้อมอันนี้มีอืมัม่นใจว่ามีครับที่มั่นใจเพราะคนพูดอไม่เคยเจ็บอย่างนั้นเนี่ย อาจจะมีบ้างข้อเท้าคข็งบ้างหรือ,รอมีอาการเหมือนกับปวดรล้า,าที่มันเกิดจากการซ้อมที่มันมันอาจจะดุนแรงหรือหนักมากขึ้นแต่ไม่เคยฉีกขาดหรือถึงขนาดที่บอกว่า,อาวอมฉึงวิ่งไม่ได้ไม่มีเอาวิ่งไปวิ่งขึ้นขึ้นเขาหรือไปวิ่งขึ้นบันไดาถามว่า กลับมานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกล้ามเนื้อสดชื่นเน่มันมันแสดงว่าคุณซ้อมไม่ได้ระดับที่ที่จะทําให้ร่างกายพัฒนามีการกระตุ้นเตือนเลยครับอืมมันต้องมีอ่ะคืออย่างน้อยกคืนนั้นทั้งคืนอ่ะ ร้อนร้อนร้อนกล้ามเนื้อร้อนแล้วคือหมายถึงว่าถ้าวันไหนที่เราคูดาวไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราคู่ดาวดีมันก็อาจจะมีการระบมอยู่ป่าตื่นเช้ามายัางไงก็ตามต่อให้คุณคูดาวดียังไงก็ตามแล้วก็สำหรับความเป็นเลือดที่ซ้อมอะไรระดับความหนักอะไรงั้นตื่นเช้ามามันก็มีอาการแยงอยู่แล้วใช่ครับแต่พอวอร์มกระตุ้นตัวเองไปสักแป๊บหนึ่งมันก็หายอืมเพราะฉะนั้นเรามาย้อนดูดีกว่าอันนี้เป็นแค่เคสหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็มีมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นักวิ่งหลาคนทํไม ดูมีอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างเยอะมากๆมันมีปัจจัยอะไรที่มันเห็นชัดเจนไหมครับครูที่ครูเขียนมาครูคเขียนสิบห้าข้อเลยสิบห้าข้อสิบห้าข้อโอ้โหชัดขนาดนั้แต่ว่าถ้าหากเอาเป็นหลักๆเนี่ยเอาเอาแบบพูดง่ายๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกอ่าครับ <S 2> <S 2> ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งที่บาดเจ,บจ,จ็บใจร้อนอืมใจร้อนเพิ่ม ความเร็วเนี่ยที่บอกวันนี้วัน,นที่เราเคยคุยกันบ่อยๆอ่ะที่เราไปบอกว่าอย่ายาอยา่ยาติดกับดักความเร็วอยา่าอย่าพยายามวิ่งเร็วทุกวันอืพอคุณวิ่งเร็วทุกวัน ร่างกายมันรับไม่ไหวเพราะมันรับไม่ไหวปั๊บการทํางานของร่างกายมันก็เกิดปัญหามันเกิดความบอบช้าหรือเกิดการสะสมของการการชอกช้าอ่ะการช้ชําโดยที่ไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวเพราะเราไม่ปล่อยโอกาสให้เวลามันฟื้นตัวเลยแต่คุณก็ไปซ้ําในความบอบช้านั้นมันอีกโอกาสของการบาดเจ็บมันก็มีสูงนี่คือการพยายามที่จะอาจจะวิ่งหรือบางคนเนี่ยปกตินี่ก็วิ่งอยู่ที่เพจหกอย่างเงี้ยวันนั้นเพื่อนมาชวนวิ่งอืเพื่อนวิ่งสี่ครึ่ง อยากตามซึ่งซึ่งก็ทําได้นะระดับหนึ่งอ,อยากตามแต่อาจจะตามเพื่อนอาจจะวิ่งอยู่ที่เอได้ประมาณสักเพื่อนอาจจะวิ่งสักสิบกิโลครับคุณอาจจะตามเขาได้สักครึ่งกิโลอ่าแล้วก็กล้ามเนื้อทํางานมันทํางานในการหดตัวขครตัวมันก็หดตัวเร็วใช่ไหมเพื่อที่จะจะต้องทําให้กล้ามกล้ามเนื้อมาทํางานเร็วครับเอาอาจจะเกิดการกระตุกเป็นตะค,คริวฉีกขาดหรืออะไรมันก็มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ได้ไ,ดไง นะคุณวิ่งเร็วเกินกว่าที่เขาเรียกว่าระดับความสามารถของกล้ามเนื้อจะทํางานได้ดีครับอืมนี่อันนี้แค่กล้ามเนื้อนะถ้าหัวใจล่ะอ่าใช่เพราะจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนจะหยุดนะฮะจากการที่ฝืนวิ่งเร็วเนี่ยมาจากระบบการหายใจก่อนเลยันดับแรกหัวใจหัวใจทางานไม่ไหวครับถ้าช็อกอ่ะอืมอันนี้แล้วนี่เราพูดถึงระดับมันไปเรื่อยๆเองนะครับหรือบางคนก็จะมีประเภทนี้เยอะนะ อ่าคู่ขาหนูวันนี้หนูผ่านมิน,นิมาราทอนมาแล้วปลายปีนี้หนูจะวิ่งมาราทอนอืมอันนี้มีอันนี้มีผมเคยเห็นลแล้วก็พยายามในการที่จะเพิ่มระยะทางครับในการฝึกซ้อมวันนี้วิ่งได้สิบพรุ่งนี้ขอสิบสองนะอีกอุย๊ยได้นิวว่ามันได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมการที่ค่อยๆเพิ่มนี้ออเออขอสิบห้าเฮ้ยพรุ่งนี้อีกวันเสาร์ที่นี้โอ้วิ่งทางไกลแล้วขอยี่สิบเลยอืมไม่เป็นการเพิ่ม เพิ่ม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 ที่เพิ่มที่เขาเรียกว่าเพิ่มขีดระดับความความหนักหรือวิ่งระยะทางที่มันยาวติดติดต่อกันเกินไปครับหรือเพิ่มระยะเร็วเกินไปตัวนี้ก็มีโอกาสในการที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้อืมจริงๆก็มาจากเรื่องของการใจร้อนนะครับเริ่มต้นดับแรกเลยก็คือตัวใจร้อนมาคือมันมันส่งผลในเรื่องราวเหล่านี้ครับอบางคนก็อยากเก่งเร็วอยากเก่งเร็วหาทุกวิธีทางเลย ในการที่จะทําให้สติของเราเองเร็วขึ้นอืมนี่คือคือเป็นเป็นหัวข้อพื้นฐานนะ่ะในในในเรื่องของเอ่อการที่นักวิ่งเข้าสู่กระบวนการการฝึกซ้อมแล้วทําไมถึงบาดเจ็บครับโดยส่วนใหญ่พื้นฐานเป็นอย่างนี้ระบบกระบวนการการฝึกซ้อมที่ผิดหรือแผนการฝึกซ้อมที่การจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับต้นทุนของนักกีฬาเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งที่ทําให้นักกีฬาหมดหรือจบชีวิต การวิ่งได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิขาไม่มีโคช้ชอะครับวิธีการที่เขาจะจัดตารางชีวิตตัวเองในการฝึกซ้อมด้วยตัวเองเขาต้องเรียนร,ยร,ยนรู้เขาต้องเรียนรู้ว่าวิธีการฝึกซ้อมแบบไหนที่มันจะทําให้เขาเกิดการไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการครับโดยที่เขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานของการออกกําลังกาย Hmm. ต้องเรียนรู้ตรงนี้ยังไงก็ต้องเรียนรู้ไม่ใช่จู่ๆบอกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก,กระโดดเข้ามาแล้วก็ hmm. วิ่ง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  hmm. มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพอเขาวิ่งไปสักพักเขาต้องเรียนรู้อืม hmm. จะไม่เรียนรู้ด้วยการไปหาข้อมูลมันก็รู้เอง จากประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่าการพัฒนาของเขาอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนที่ที่เป็นไปตามที่วางไว้อาจจะช้าหน่อยหรือเป็นไปตามธรรมชาติว่า,าอ๋อถ้าร่างกายได้ทํางานแบบนี้ธรรมชาติของร่างกายเองมันก็มีการพัฒนาแบบนี้นแต่มันไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการ ที่มันถูกวางแผนไว้ว่าอ๋อถ้าทําแบบนี้มันได้แบบนี้เลยนะ<ม>ทําแบบนี้มันได้แบบนี้เลยนะแต่ของเขาก็คือเป็นธรรมชาติไปที่ร่างกายก็สร้างความแข็งแรงหรือสร้างความอดทนหรือสร้างอะไรขึ้นมาให้กับเขาเป็นไปตามที่เขาทําทําแบบไหนได้แบบนั้นใช่ไหมทําแบบ,บไหนได้แบบนั้นแต่กระบวนการการฝึกซ้อมก็คือปั้นขึ้นมาว่าทําแบบนี้เพื่อให้ได้แบบนั้นอืเขารู้อยู่แล้วว่าทําแบบนี้มันจะได้แบบนั้นครับอื ย้อนกลับไปนิดนึงครับเกี่ยวเรื่องของความใจร้อนนะครับูครับ,รบเอ,อ่อผมเชื่อว่าครูเองก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ด้านนี้เหมือนกันมีมีวิธีในการปรามตัวเองไหมครับหรือทํายังไงให้ให้เราไม่พยายามทะลุขีดจํากัดให้เร็วจนเกินไปครับครูเราเรามีเป้าหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นในเป้าหมายในการที่เราจะปรุงสนามครับเช่นเป้าหมายอีกหกเดือนข้างหน้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเอิ่มเราจะรงสนามอะไร เรารู้ฐานของเราแต่แรกแล้วว่าในหกเดือนข้างหน้าเนี่ยกับช่วงระยะเวลาหกเดือนข้างหน้าคือร้อยแปดสิบวันเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยครับเราจะมีกระบวนการในการพัฒนาเพื่อไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยได้ในระดับไหนมันถูกประเมินอยู่แล้วมันเหมือนมันวางแผนธุรกิจเลย้วคุณเนาะมันถูกประเมินอยู่แล้วมันถูกประเมินอยู่แล้วว่าคุณไปได้แค่นี้นะในช่วงเวลาเท่านี้นะในต้นทุนที่คุณมีอยู่นะครับถ้ามันจะดีกว่านี้มันอาจจะได้อีกสักสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างเงี้ย อันนี้คือของของแถมให้ครับที่คุณควรจะได้มากกว่านี้ม,มันต้องถูกประเมินถ้าถ้าหากว่า,าโค้ชหรือผู้สอนมบอกคุณว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําได้เลยนี่หนีให้ไกลครับ <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่คุณซ้อมอยู่คุณอาจจะดีก็ได้ครับแต่ในบ้านปลายชีวิตของคุณหลังจากที่ร่างกายของคุณสุดโทมลงหรือแก่ตัวลงเขาไม่มารับผิดชอบคุณแล้วนะเพราะเขาเขาไม่ได้เกี่ยวแล้วนะ คือหลังจากคุณดุลหลุดจากเขาไปเขาก็ไม่เกี่ยวแล้วต่อให้คุณจะเจอภาวะแบบไหนก็ตามเพราะฉะนั้นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนเองเนี่ยต้องมีมนุษยธรรมตรงนี้ด้วยครับร่างกายที่มันถูกการฝึกฝนหรือว่าการบอบช้ำซ้อมมันหนักมากๆโดยที่แบบตั้งใจจะดันดันดันเพดานอย่างเดียวครับมันถึงจุดหนึ่งมันไม่สามารถที่จะฮิลหรือว่ารักษาตัวเองได้หรือว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเป็นกราฟดิ่งลงมาไหมครับที่ที่ครูบอกเมื่อมันเมื่อมันพัฒนาถึงถึงจุดจุดหนึ่งครับ ซึ่งมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันอาจจะคงสภาพอืถ้าคุณไม่บาดเจ็บแต่การคงสภาพมันคงได้ไม่นานอ๋อคงได้ไม่นานคงได้ไม่นานมันก็เหมือนกับคนที่วิ่งสิบกิโลทุกวัน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 แล้วเวลาดีขึ้นดีขึ้นพอดีขึ้นปั๊บพอถึงสัปพักหนึ่งปั๊บมาเวลาจะเริ่มนิ่งละอ่าเริ่มนิ่งละเริ่มเริ่มจะคงที่ละพอคงที่ไปสัปพักหนึ่งปั๊บมันก็เริ่มจะชาลงอืมเอออันนี้มีเด็นเยอะมากเลยครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของ การฟื้นคืนเขาเรียกว่าการคืนกับสู่สภาพอื<ม>เป็นโดยธรรมชาติเป็นโดยธรรมชาติครับอ๋อถ้าบอก<อ>ว่าคนที่ไม่มีโปรแกรมวิ่งแต่ถ้าเกิดวิ่งในลักษณะประมาณเนี้ยครับ,รบเขาจะมีโอกาสาที่จะพัฒนาตัวเองได้ได้ถึง,งระดับหนึ่งเท่านั้นเองอแต่มันไม่ขึงขีดสุดไงครับถ้าคนจริงเขาปรับง่ายนิดเดียวเองครับจากที่เดิมที่เขาเคยวิ่งยาวๆหรือวิ่งสิบกิโลทุกวันทุกวันเขาก็ปรับมาอาจจะสลับวัน หนึ่งมาวิ่งสั้นๆบ้างหรือแบ่งซอยวิ่งกิโลสักสี่ครั้งหรืออะไรก็ได้หรือวิ่งสดวิ่งสี่กิโลหรือวิ่งหกกิโลครับเ,เขาก็หัก,กมาซอยวรนั้นและหลังจากการวิ่งที่เขามีความหนักแล้วเขาก็พักสักวันหนึ่งเพื่อเปิดให้โอกาสร่างกายมันได้ซ่อมแซมซะครับให้นี้เองเขาก็เปลี่ยนละอืแล้วก็เปลี่ยนได,ไ,ดได้ได้จนถึงขีดสุดด้วยอก็คืออาจจะมีต้นทุนที่ดี กว่าด้วยสามเอาจริงแล้ว <üç S 2> นะครับ <realmente> ไม่ใช่ว่ามันจะผักดันวิ่งไม่ได้ิ่ง วิ่งม,มันวิ่งมันพัฒนา,ฒนา <c oughs> ทั้งกล้ามเนื้อพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายพัฒนาในกระบวนการของเมตาบอลิซึมในร่างกายพัฒนาในเรื่องของระบบการไหลเวียนของระบบหัวใจต่างๆการแลกเปลี่ยนกา๊าซการใช้พลังงานต่างนี่คือกระบวนการของมันซึ่งมันทําด้วยกิจกรรมอที่เรียวกว่าวิ่งคําเดียวนะแต่ว่ามันมีลหลายอย่างมันมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะไปเสริมให้การกลไกการทํางานเหล่านี้มันส่งผลเฉพาะเจาะจงกับการทํก กิจกรรมกีฬาที่เราเล่นอือแต่คือมันอาจจะทําให้วิถีชีวิตประจําวันของเราดีขึ้นด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจะต้องเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งเวลาที่เราจะไปทํากิจกรรมมันควรจะเป็นกิจกรรมที่มันไปส่งเสริมให้การทํากิจกรรมนั้นๆอ่ะมันมันดีที่สุดจริงล่นะอืคนจะไปเน้นตรงนั้น,อ,น,นอันนี้เห็น,เห,นเห็นด้วยชัดเจนเลยน,น,นะครับผมเราเราเห็นหลายๆข้อนะครับที่ที่รู้สึกว่าทําให้คนยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับ จร้อนด้วยนะครับอ,อยากจะประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็ตารางที่ไม่เหมาะสมกับเรารมีข้ออื่นอี่ไหมครับที่ทําให้เป็นปัจจัยทําให้เขาเกิดการบาดเจ็บบางคนเคยบาดเจ็บมาแล้วอ่ะอืมเคยมีประสบการณ์มาเคยมีเคยบาดเจ็บมาแล้ว <c oughs> แล้วก็เอจุดที่บาดเจ็บอาจจะไม่ได้รักษาให้หายขาดเลยครับอาจจะมีการบาดเจ็บอยู่บ้างอืมแล้วก็พอมาออกกําลังกายมาวิ่งคซึ่งการบาดเจ็บนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับการวิ่งนะ อาจจะเล่นกีฬาเพื่ออื่นมาหรือไปทำชีวิตประจำวันมาแล้วก็มาเจอมาเจอวิ่งปั๊บก็ไปอาจจะไปกระทบกับจุดที่เคยบาดเจ็บอออันนี้แหละอืแล้วก็โทษการวิ่งือการวิ่งนี่ทำให้บาดเจ็บอันนี้ก็มีนี่ก็มีอืผมว่านี่ผมก็เคยเป็นนะส่วนตัวซึ่งแบบเออทําไมมันวิ่งแล้วมันเจ็บทผลจริงมันคนไปคนมามันเกิดจากพฤติกรรมของการนั่งนานของตัวเองแล้วนั่งแบบอาจจะแบบผิดรูปแบบนะครับเลยทําให้ เส้นบางเส้นเนี่ยกล้ามเนื้อบางตัวมันยึดแล้วมันตึงนะครับพอวิ่งมันก็เค้นอยู่แล้วฮะไอตัวที่มันตึงจากการใช้ชีวิตประจําวันกับการวิ่งมันยิ่งดึงกันบึงจนมันฉีกขาดแล้วก็เกิดการบาดเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกนะหาต้องหาหาต้นเหตุให้เจอด้วยใช่การบาดเจ็บนี่มันต้องหาสาเหตุหาต้นเหตุให้เจออืเพราะในขณะที่คุณไปพบแพทย์เนี่ยค,คุณต้องอธิบายให้แพทย์ฟังเพราะแพทย์ไม่ใช่หมอหมอหมอ,หมอดู แพทย์จะไม่รู้แพทย์ไม่รู้เลยว่าคุณไปคุณคุณจะไปทําอะไรมาถ้าค,คุณไม่บรรยายให้แพทย์ฟังอืแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกและภารัก็ประกอบกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นครับเพื่อทําให้มันถูกต้องที่สุดหรือว่าให้มันถูกจุดที่สุดะตัวเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์การวิ่งเหรอครับโดยเฉพาะรองเท้าอ๋อโอ้โหนี่ ฟาดฟันกันมากเนี่กหลากหลายแบรนด์ไม่ไม่ไม่คุยเรื่องแบรนด์นะไม่คุยเรื่องแบรนด์คุยเรื่องคุณนนลักษณะที่นําไปใช้คุณลักษณะที่นํามาใช้นะครับเรานิยมเอารองเท้าดังๆมาใส่ซ้อมอืมใช่แล้วรองเท้าเหล่านั้นเป็นรองเท้าแข็งนะอ๋อโอ้่อันนี้น่าสนใจมากนะนักวิ่งระดับโลกใส่แข็งแต่ซ้อมเขาซ้อมเขาใส่อีกอีกอีกคู่หนึ่งเอออีกรุ่นหนึ่ง Oh. รองเท้าซองกับรองเท้าแข่งไม่เหมือนกันครับออันนี้ไม่ไม่อธิบายมากเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่ามันเรายิงรองเท้าครับก็เอาเป็นว่ารองเท้าแข่งกับรองเท้าซอมไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ผมเคยดีมานาะนแล้วก็ตรวตัวก็ประยุกต์ใช้อยู่คือ,อเราจะมีรองเท้าไว้หลายคู่เนี่ยใช่ต้องต้องมีหลายคู่ครับอาจจะดูบอกม,มันดูสิ้นเปลืองจังแต่จริงจริงมันก็ จัดสรรตางบประมาณที่คุณสามารถรทําได้แต่ว่าจริงๆมันควรต้องมีหมุนเวียนแนะนํานะครับว่าสำหรับนักวิ่งที่ต้องการที่จะพัฒนานในเรื่องของสถิติตัวเองต้องมีรองเท้าอย่างน้อยสี่คู่ซึ่งรองเท้าแต่ละคู่ก็ไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวกันนะครับอาจจะจําเป็นที่จะต้องเพื่อทําให้เขาเวลาที่เวลาที่เราเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบของการ การใช้กล้ามเนื้อเลยนะอเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะครับมันก็พัฒนาในเรื่องมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อหรือเม้กระ่งการเคลื่อนไหวที่มีความแตกต่างด้วยครับแล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทําใช่ซ้อมก็คือซ้อมวันไหนที่ซ้อมเร็วก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเอารองเ,อเ,อเอท้าที่เป็นรองเท้าที่เตรียมสาหรับการแข่งมาใส่ก็ได้ครับแต่วันไหนที่ซ้อม หนักหรือซ้อมยาวก็อาจจะไม่จําเป็นอาจจะใช้รองเท้าที่มันมีความมีการซับพอร์ตที่ดีเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยมันก็มันต้องก็ต้องเลือกแบบนั้นครับครับโอ้ oh, นี้อันนี้อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะหลายคนอาจจะแบบหูคู่เดียวยิยงยาวฮะ <c oughs> <c oughs> ซ้อมแข่งวิ่งเรยทุกอย่างมาหมดเลยนะครับและอีกอันนึงก็คือเราเราจะเห็นนักวิ่งที่ดังๆอ่ะครับ เอาฟอร์มการวิ่งของเขามาใช้อือันนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่เราพูดกันหลายรอบมากเลยใช่พอเห็นฟอร์มการวิ่งของนักวิ่งทางนักวิ่งดังๆเราพยายามจะเอามาใช้ตัวที่เราเราอาจจะมองข้ามไปว่าทรงการวิ่งของเขาเหล่านั้นน่ะมันผ่านการฝึกซ้อมมามีความแข็งแกร่งมามีการการพัฒนาเพื่อที่จะทําให้ทรงการวิ่งเหล่านั้นน่ะมันคงสภาพแบบนั้นได้อยาวนาน และทรงการวิ่งเหล่านั้นเป็นความเร็วระดับไหนด้วยอืมแล้วก็โครงสร้างของเขาด้วยที่ถ้า่างต่างเราอ่าอย่างอย่างครูเนี้ยครูวิ่งสิบกิโลสต่ว่าครูวิ่งเขตสี่ครึ่งเนี้ยครับครูก็พยายามจะไปเรียนแบบคีบโชเก้ที่วิ่งเขตสอง <laughs> สอง, <laughs> ส,องสองครึ่ง <laughs> สิบกิโลอาจจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสองสี่สองสามสิบห้า พนนี้ต่างกันนิดเดียวพวกระดับโลกเนี่ยวิ่ง10กิโล21โลมารารอนต่างกันนิดเดียวเล็กหน่วยเลยใช่ไหมคร<ฮ>ับ<ฮ>นิดเดียวก็มันเป็นไปได้ยังไ,ไ,ไงไในการที่คุณจะเอาความเร็วสี่ครึ่งไปวิ่งสองสองครึ่งอะ่ะให้เราพยายามให้ทรงไปทรงการวิ่งแบบนั้นมันผิดธรรมชาติมันไม่ใช่ปัจจัยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างเพราะฉะนั้นพอเราไปเรียนแบบเขามันก็เลยทําให้เราเนี่ยใช้กลไกการเคลื่อนไหวที่ ไม่เหมาะสมโอกาสการบาดเจ็บก็มีสูงครับและอีกอันนึงที่คุยเห็นในเมืองไทยเนี่ยเยอะที่สุดก็คือเราไปเราพยายามไปเอาเรียนแบบการวิ่งสไตร์เวลานักวิ่งเก่งๆเนี่ยเวลาที่เขาโพสตลงมานเนี่ยบางทีมันเป็นการโพสต์ในเรื่องของการวิ่งสไตร์สั้นๆของเ,เขาครับแล้วเราก็โอโ้โหมันสวยไงเวลาวิ่งสไตร์มันจะสวยโอโ้โหแล้ว ดันสโลโมชันด้วยเราก็อยากจะได้ทรงทรงแบบนั้น <c oughs> ไม่ใช่อ่า oh. อันนี้โดยโดยโดยหลักการโดยทั่ว้อ๋ออันนี้น่าสนใจครับเพราะหลายคนมองแค่ภาพที่เห็นนะแต่จริงๆเราไม่ได้รู้ภาพรวมเขา,าจริงๆนี่คือการสไตร์เท่านั้นเองด้วยซ้ํา <c oughs> เพื่อจะได้จัดฟอร์มการวิ่งให้ดูสวยงามด้วยนะครับหรืออย่างเงี้ยมันมีมันมีมอัตราการบาดเจ็บที่ที่หลายอย่างอะที่ที่มันเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อน มันก็อยู่ในในตัวในกระบวนการเหล่านี้ตัวถ้ามันรวมกันทั้งหมดก็คือว่าวันไหนที่คุณไม่พร้อมจะวิ่งอืมวันนั้นคุณไม่ควรวิ่งพักเลยครับเพราะคุณวิ่งคุณอาจจะบาดเจ็บได้เพราะคุณไม่มีสมาธิสุดท้ายริ่มต้นมาก็คือคอไม่พร้อมใจมันมันยังมันไม่ได้นะใช่ใช่เหมือนที่ครูบอกเลยตอนไหลพีก่อนถ้าใจมันได้แล้วใจมันดีมากๆนะประสิทธิภาพสิ่งที่มันตามมามันก็จะดีตามด้วยวิ่งเล่นๆยังดีเลย ถ้าตอนนั้นใจมันบอกว่ามันวิ่งดีเนมีความสุขอ,อลองดูก็ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าพูดเกินเลยนะวันไหนที่ความรู้สึกดีสุดชื่นโอ้โหกระเฮกระหือยังไงก็วิ่งดีอยากให้คุณดินทิ้งท้ายนะครับสำหรับใครที่กาลังเผชิญกับอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังมีใจที่อยากักวิ่งนะครับอยากจะกลับมาให้ได้ตอนนี้ครับเอ,อยอมเสียเวลายอมเสียเวลาเพื่อบําบัดรักษาคุณจะใช้เวลาสั้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ยอมเสียเวลาเพื่อบำบัดรักษาค,คุณจะฝึกซ้อมบนความบอบช้าบนความเจ็บปวดบนความบาดเจ็บซึ่งประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมมันไม่ได้เต็มร้อยหรอกรและมันอาจจะทำให้คุณต้องบาดเจ็บเลือดลังไปอีกยาวนานถ้าคุณเสียเวลาช่วงแรกๆเพื่อบำบัดรักษาให้หายไปเลยรประสิทธิภาพการซ้อมกลับมาสมบูรณ์แบบ คุณก็จะมีชีวิตการวิ่งที่ยืนยาวมากกว่าครับให้เลือกเลยนะครับว่าจะยอมเสียเวลาสักเดือนสองเดือนครับกับการที่คุณจะยอมเจ็บไปนานๆเลยหรือจะทำ<ต>ชีวิตเลยแต่การวิ่งไม่ดีขึ้นแน่นอนเพราะประสิทธิภาพการซ้อมไม่สมบูรณ์ครับผมนะฮะอ่ะให้เห็นภาพชัดกันเลยนะครับหวังว่าใครหลาโคนนะครับที่กําลังบาดเจ็บอยู่ก็ อยากให้อยากท้อถอยนะอยจาท้อถอยแล้วก็ร่างกายตัวเองทุกคนมีโอกาสนักกีฬาทุกคนมีโอกาสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความแปลกประหลาดการวิ่งไม่ใช่แค่ช่วงนี้ของชีวิตมันมีระยะยาวมากๆมันอาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ทําให้เปิดโอกาสให้คุณได้มีการพักผ่อนหรือพักคินสภาพ อืมนะครับกลับมาครั้งนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางต่างๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify Pod B นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ th. ค u h u fm นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับที่คู่หู podcast เองนะครับติดตามกันด้วยนะครับออย่าลืมวิ่งให้มีความสุขนะครับ